นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องการพระราชทานอภัยโทษนะคะที่ก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องขังนะคะเนื่องในโอกาสแรกนับตั้งแต่ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์ค่ะทางปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาชี้แจงนะคะคุณชาญชาวชยานุกิจค่ะบอกว่าตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ต้องขังประมาณ 100,000 คนจากเรือนจำทั้งหมด143แห่งทั่วประเทศที่ได้รับสิทธิ์นะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่ได้รับการปล่อยตัวกับอีกกลุ่มหนึ่งคือได้รับการลดวันต้องโทษนะคะซึ่งคาดว่ากลุ่มผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวพ้นเรือนจำในทันทีน่าจะมีประมาณ 30,000 คนและจะสามารถปล่อยตัวได้ใน3วันค่ะอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณกอบเกียรติกสิวิวัฒน์นะคะบอกว่าแต่ละเรือนจำเขาจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องโทษว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือเปล่าก็คือต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปนะคะได้รับสิทธิ์ไม่เป็นผู้ที่กระทำผิดซ้ำไม่ใช่คนที่ต้องโทษคดีฆ่าข่มขืนช่อโกงประชาชนหรือค้ายาเสพติดค่ะแล้วตอนนี้ถ้ามาดูนะคะก็จะมีรายชื่อของกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์อภัยโทษปล่อยตัวรอบนี้มีรายชื่อของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะเข้าใจว่าน่าจะได้รับสิทธิ์เหมือนกันซึ่งคุณชูวิทย์นะคะเป็นผู้ต้องขังคดีรื้อบาเบียที่ต้องโทษจำคุกคนละ2ปีค่ะครับส่วนนายสนธิลิ้มทองกุลนะครับผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการนะครับเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็เป็นผู้ต้องขังคดีทำเอกสารรายงานการประชุมเท็จนะครับค้ำประกันเงินกู้แบงก์กรุงไทยกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับซึ่งที่ผ่านมาศาลฎีกาตัดสินจำคุก20ปีปรากฏว่าในส่วนของนายสนธินั้นไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเช่นเดียวกันนะครับกับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีนะครับหรือว่าหมอเลียบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะครับซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก1ปีตั้งแต่เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาก็ไม่เข้าเกณฑ์เหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นกลางส่วนนายเฉลิมชัยมัจฉากล่ำหรือว่าผู้พันตึงซึ่งเป็นผู้ต้องหานะครับคดีฆาตกรรมนายปรินะลีพัฒนพันธ์นะครับอดีตผู้ราชการจังหวัดยโสธรซึ่งก่อนหน้านี้เองคือได้รับการลดวันต้องโทษแล้วก็พักการลงโทษไปนะครับแต่ปรากฏว่าทำผิดซ้ำนะครับจนถูกนำตัวเข้าคุมขังตามกำหนดโทษที่ได้รับการพักไว้ในเรือนจำบางขวางครับซึ่งในส่วนของผู้พันตึงเองนะครับรอบนี้ก็ไม่เข้าข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษเหมือนกันนะครับเนื่องจากถูกลดโทษนะครับปรับโทษเป็นผู้ต้องขังชั้นเลวครับ